ราคาทองคำในบ้านเรากันก่อนเลยครับเช้าวันนี้ราคาซื้อขายในบ้านเรานะครับประกาศโดยสมาคมค้าทองคำยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจากวันศุกร์นะฮะแล้วก็ราคาเคลื่อนไหวทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 29,400 บาทต่อบาททองคำครับขณะที่ทองคำรูปพรรณนะครับราคาขายออกอยู่ที่ 29,900 บาทต่อบาททองคำส่วนในด้านการลงทุนนะครับเรื่องของทองคำภาพของความเคลื่อนไหวในทิศทางตลาดโลกรวมถึงแนวโน้มความเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับทางคุณจรณเวชศักดิ์ศรีผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิริสนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับประเมินทิศทางแนวโน้มการลงทุนทองคำในสัปดาห์นี้ยังไงบ้างครับครับก่อนอื่นนะฮะเราไปนะฮะสรุปผลของสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะเพราะว่าสำหรับทองคำเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปิดที่บริเวณ 1,643 เหรียญนะฮะปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเกือบ 2% เลยทีเดียวนะเหตุผลก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าเฟดเนี่ยยังคงยืนยันนะฮะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะครับผมบวกกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะก็ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นนะฮะทั้งระยะสั้นระยะยาวเลยทีเดียวซึ่งนั่นนะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทองคำนะฮะและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะก็คือกองทุน SPDR นะครับยังคงขายทองคำอย่างต่อเนื่องเมื่อวันศุกร์ถืออยู่ที่947ตันนะฮะมันทูเดย์นะขายออกมา26ตันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังคงมีพฤติกรรมนะฮะรีบาวขายอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยเชิงบวกต้องบอกว่ายังมองไม่เห็นนะฮะมีแต่ปัจจัยเชิงลบเข้ามากระทบนะสำหรับทองคำนะครับส่วนปัจจัยในประเทศนะก็ต้องบอกว่าค่าเงินบาทเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วอ่อนค่าถึงเกือบ 2% เช่นเดียวกันนะต่ำสุดในรอบ16ปีกันเลยสูงสุดในรอบ16ปีเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเรื่องของราคาทองคำในประเทศนะอาจจะมีปัจจัยหนุนก็คือบาทอ่อนค่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะทองคำนะก็ร่วงแรงจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าราคาทองคำแท่งในประเทศเนี่ยนะฮะคงตัวนะคงที่นะไม่ขยับไปไหนนะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะราคาทองคำในประเทศตอบรับผลของบาทอ่อนค่าได้ค่อนข้างดีนะฮะก็คือบวกขึ้นมาได้เนี่ยประมาณสัก 1% นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยภาพรวมนะฮะเรายังคงมองแนวโน้มนะฮะทองคำเป็นขาลงบาทยังคงอ่อนค่าเน็ตราคาทองคำในประเทศอาจจะเป็นในลักษณะของไซด์เวย์ดาวนะครับผมทีนี้ไฮไลท์สำคัญเนี่ยที่เราจะต้องตามต่อสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะเอาปัจจัยในต่างประเทศก่อนครับวันพฤหัสมีการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐนะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาปรับตัวลดลงอาจจะเห็นทองคำรีบาวด์ได้บ้างนะฮะวันศุกร์ตัวเลข GDP ของฝั่งอังกฤษคาดว่าน่าจะปรับตัวลดลงนะซึ่งนั่นจะส่งผลลบต่อทองคำนะครับผมแต่ว่าไฮไลท์สำคัญนะฮะสำหรับปัจจัยในประเทศของเราก็คือการประชุมกนง.ที่เกิดขึ้นวันพุธนี้ครับซึ่งคาดว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยสัก 0.25% นะเราอาจจะเห็นค่าเงินบาทมีลักษณะของการแข็งค่าออกมาบ้างนะแข็งค่าบ้างแต่โดยภาพรวมเนี่ยนะฮะคงไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยเปลี่ยนแนวโน้มนะฮะจากอ่อนค่ามาแข็งค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมนะครับเรายังคงมีมุมมองนะฮะสำหรับทองคำในประเทศก่อนละกันนะมองเป็นในลักษณะของไซด์เวย์ดาวนะครับแนะนำชะลอการซื้อก่อนนะแต่ถ้าใครบอกว่าเป็นสายเทรดดิ้งอาจจะต้องเล่นเทรดในกรอบสั้นๆ นิดหนึ่งนะครับก็คือแนวต้านทางด้านบนเนี่ย 29,550 นะครับไปจนถึงอย่างดีที่สุดเนี่ย 29,700 บาทในขณะที่แนวรับทางด้านล่างเนี่ย 29,000 บาทนี่คือกลยุทธ์ทองคำในประเทศไปดูในส่วนของ Go Spot นะใครแท้ที่เทรด Go Future Go Online Future นะซึ่งตลาดบ้านเราใน TFX เนี่ยสามารถเปิดโอกาสให้เราทำกำไรขาลงได้นะผมจะแนะนำนะให้อยู่ฝั่งช็อตครับผมโดยมีแนวต้านสำคัญเลยนะฮะ 1,660 เหรียญไปจนถึง 1,675 เหรียญเป้าหมายทางด้านล่างครับ 1,620 ไปจนถึง 1,600 บาทส่วนกรอบของค่าเงินบาทนะครับเรายังคงมีมุมมองนะฮะกลางสัปดาห์อาจจะย่อแต่โดยภาพรวมเป้าหมายครับ38บาทถ้วนนะครับส่วนแนวรับทางด้านล่าง37บาท20สตางค์ครับ
ครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากๆนะครับขอบคุณมากครับคุณจรณเวชครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นภาพของราคาทองคำนะครับมองในเชิงปัจจัยระยะยาวไม่ค่อยจะดีนะครับทิศทางทองคำยังคงเป็นขาลงนะครับจากความเสี่ยงปัจจัยต่างๆที่มีการรายงานกันมานะฮะ SPDR ก็ทยอยขายทองคำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับส่วนในบ้านเราแม้จะมีเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับก็อาจจะพลิกประคองเรื่องของสถานการณ์เงินให้มีทำให้ราคาของทองคำในบ้านเราเนี่ยเคลื่อนไหวในไซด์เวย์ได้แต่ว่ากลางสัปดาห์อย่าลืมนะครับมีการประชุมกนง.ปัจจัยตรงนี้อาจจะทำให้ราคาทองคำยังพลิกผันในขาลงอยู่นะครับแล้วก็กรอบการเทรดในช่วงนี้เอง 1,600 ถึง 1,675 เป็นกรอบกว้างนะครับในราคาต่างประเทศแล้วก็ราคาทองคำในบ้านเรานะครับ 29,000 ถึง 29,700 บาทนะครับหากมองเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่แปลงไปด้วยนะครับแล้วก็คาดไว้บาทไทยสัปดาห์นี้คงแตะ38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับนี่ก็คือภาพรวมการลงทางการลงทุนทองคำที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ